อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ฮาโลวีนมาฝากกันค่ะวิธีทำผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีในสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงให้ส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และช็อกโกแลตละลายตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมช็อกโกแลตชิพคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเติมไว้ช็อกโกแลตคนให้เข้ากันอีกครั้งใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้วางลงบนถาดรองอบกดหน้าคุกกี้เบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนสุกดีพักไว้ให้เย็นสนิทบีบรอยัลไอซิ่งตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ฮาโลวีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ